ถ้าพูดถึงนาฬิกา Rolex GMT Master II นะฮะเราจะคุ้นกันเลยนะครับว่าเป็นขอบเป๊ปซี่แต่จุดเริ่มต้นของขอบโค้กสำหรับตอนนี้ดีกว่าครับว่าแตกต่างกันอย่างไรมาดูในรายละเอียดของวิดีโอตอนนี้สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับในวิดีโอตอนนี้จะพูดถึงนาฬิการุ่นยอดนิยมคือรุ่น GMT ใช่ไหมฮะแต่ว่านาฬิกาเรือนนี้ที่อยู่ในกล่องเป็น GMT ขอบโค้กนะครับและก่อนอื่นกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมในตอนนี้ก่อนเริ่มตั้งแต่เราสังเกตกล่องของเขาก่อนนะครับถ้าเป็นนาฬิกาในปีเวอร์ชั่นท้ายๆของรุ่นขอบฟิล์มกล่องของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นกล่องไม้แบบนี้นะฮะเปิดออกมาก็จะมีแกะอยู่ด้านในนะฮะทีนี้แหละเราจะมาอันบ็อกกับนาฬิกาในรุ่นนี้นะครับรุ่นที่เป็นขอบที่คนมักจะมองข้ามมันไปแต่มีดีในรายละเอียดหลายอย่างนะครับก่อนอื่นเราเปิดกล่องขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่านาฬิกาเรือนหนึ่งที่มันให้รายละเอียดในแบบกึ่งวินเทจที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับเนื่องจากว่าเราพูดว่าวินเทจมันย้อนไป30ปีนะครับปีนี้2021ใช่ไหมฮะย้อนไปก็คือต้องต่ำกว่าปี1990ลงไปเป็นที่มาที่ไปของนาฬิการุ่น Rolex GMT Master ย้อนกลับไปในตัวเวอร์ชั่น4หลักก่อนนะครับเวอร์ชันที่2 4หลักของเขาคือ1675เป็นกระจกพลาสติกนะครับเราเรียนรู้กันแบบง่ายๆเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นนาฬิกา Rolex เรือนหนึ่งที่มีรหัสเป็นแค่4หลักกระจกของเขาตรงนี้จะเป็นพลาสติกแบบนี้นะครับแต่ว่ารุ่นขอบโค้กจะไม่มีกระจกพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นมันมาทีหลังครับต่อมาในรุ่น1675นะครับเขาจะกลายเป็น16750เริ่มตั้งแต่ปี1981จนไปถึง1989และมันมีตัวแทรกนิดหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากเลยเขาเรียกว่าเป็น Fat Lady นะเริ่มตั้งแต่ปี1983ไปสุดที่1988นะครับผลิตแค่5ปีกับรหัสของเขาคือ16760ครับเขาเรียกว่า Fat Lady เนื่องจากว่าตัวของเขานั้นมีความอ้วนเพราะฉะนั้นคนที่ตามนาฬิกาในเวอร์ชั่นของวินเทจเนี่ยกำลังได้ที่เลยนาฬิกาในยุคปี198กว่า199กว่าเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่คนตอนนี้กำลังตามหาเนื่องจากว่าบางทีบางครั้งครับนาฬิกาที่เราเจออยู่บนข้อมือของใครสักคนหนึ่งในอดีตนั้นราคาไม่เกินแสนนะซื้อจากในช็อปนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับนาฬิกาที่อยู่บนข้อมือของผมนี้ GMT Master II Pepsi ครับราคาในช็อป 300,000 กว่าแต่ราคาในท้องตลาด 600,000 กว่าแต่ว่ามีนาฬิการุ่นหนึ่งถ้าคุณเจอนาฬิกาประเภทขอบฟิล์มตอนนี้จุดสตาร์ทของเขาเริ่มตั้งแต่ 300,000 กว่าไปจนถึงแบบราคามากๆเลยถ้าผมเห็นนาฬิกาเรือนนี้รุ่นนี้คือขอบโค้กสีดำและแดงในอดีตนั้นมีสตอรี่สำหรับเมืองไทยด้วยนะครับเนื่องจากสีดำและสีแดงนั้นผูกพันกับตำรวจทีนี้เราย้อนไปดูอีกว่าแล้วนาฬิการุ่นนี้มันมีดีอย่างไรล่ะถ้าเรานับถึงจุดสตาร์ทของขอบโค้กนะครับจุดสตาร์ทของเขาคือ1983นะครับนับจนถึงปีนี้คือปี2021นับรวมแล้วประมาณ38ปีเพราะฉะนั้นเราจะมาลองลุ้นกันดูว่าถ้าโรเล็กครบ40ปีของตัวที่เป็นเวอร์ชั่นขอบโค้กเนี่ยมีโอกาสไหมที่เขาจะทำขอบโค้กขึ้นมาอยู่ในเวอร์ชั่นใหม่ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปของการทำรุ่น GMT เนี่ยควรจะนิยมในประเภทขอบครึ่งสีก็คือครึ่งดำแดงและครึ่งน้ำเงินแดงในต่างประเทศนั้นมีการพูดถึงรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นขอบสีน้ำเงินนั้นดูชัดกว่าหรือบางคนอาจจะบอกว่าขอบสีดำนั้นดูชัดกว่าความเป็นพี่เป็นน้องของนาฬิกา GMT นะครับถ้าเราต้องการที่จะซื้อนาฬิกาเพื่อเป็นการลงทุนประมาณว่าซื้อเพื่อใส่และขายได้อย่างรวดเร็วและให้ได้ราคาด้วยคนจะพุ่งไปที่ขอบเซรามิกแต่คุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณดักหน้าได้ก่อนเนี่ยคุณลองมาดูนาฬิกาเรือนนี้นะครับว่าตัวนี้เป็นนาฬิกาปี 2006 เวอร์ชันของเขาคือจะไล่ย้อนกลับไปนะครับในนาฬิกาเวอร์ชันเนี่ยฮะจะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากเวอร์ชันปีเก่าๆด้วยเช่นภายน้ำของเขาจะ เป็นซูเปอร์ลูมิโนวาแล้วนะครับถ้าย้อนกลับไปก็จะเป็นทิเทียมก่อนปี1997และขอบตัวนี้ก็จะเป็นขอบโค้กสีมาตรฐานคือสีดำและแดงสดและสีจืดอันนั้นก็จะเป็นปีเก่าหรือเป็นเวอร์ชั่นเก่าแต่ถ้าพูดถึงนาฬิการุ่นนี้ในเวอร์ชั่นขอบฟิล์มให้เราแบ่งที่ปี2000เป็นหลักเวลาเราเจอนาฬิกาสปอร์ตประเภทขอบฟิล์มนะครับคุณจะเจอประเภทข้างมีรูและไม่มีรูที่ผมชี้เนี่ยคือข้างไม่มีรูนะครับจุดเริ่มต้นของข้างมีรูและไม่มีรูนะครับเขาจะเริ่มต้นที่ข้างไม่มีรูคือปี2003นะครับแต่บังเอิญว่านาฬิกา GMT เนี่ยหยุดผลิตปี2006เพราะฉะนั้นในเวอร์ชั่นของตัวเนี้ยจะมีแกปอยู่แค่3ปีแค่นั้นนะครับที่เวลาคุณเห็นแล้วข้างไม่มีรูเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นแรร์ไอเทมหรือตัวที่เป็นlastสุดท้ายเนี่ยมันจะมีน้อยมากเลยส่วนประเภทของการดูคอแข็งและคออ่อนนาฬิกาเรือนนี้เป็นนาฬิกาที่คอแข็งเมื่อไหร่ก็ตามคุณเห็นนาฬิกาข้างไม่มีรูตรงคอของเขาจะต้องแข็งจุดตัดของเขาคือปี2000ถ้าคุณเจอนาฬิกาในปี2000คุณจะเจอนาฬิกาประเภทคออ่อนก่อนนะครับและจุดเริ่มต้นของเขาคือ2001เป็นนาฬิกาประเภทคอแข็งสิ้นสุดของเขาคือปี2006เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกาในรุ่น GMT เนี่ยนอกจากเราดูคออ่อนคอแข็งข้างรูข้างตันและภายน้ำที่เทียมและซูเปอร์ลูมิโนวาเรายังต้องเจอบานพับเขาด้วยครับในนาฬิกา GMT เวอร์ชั่นปีแรกๆนะครับจะเป็นสายซิงเกิลก่อนอันนี้เป็นดับเบิลล็อกแต่ว่า GMT เป็นนาฬิกาประเภทสปอร์ตประเภทเดียวที่ตอนแรกทำเป็นซิงเกิลมาก่อนถ้าคุณเจอนาฬิกาในเวอร์ชั่นคอแข็งข้างไม่มีรูนะครับสายของเขาจะเป็นดับเบิลล็อกโดยชัดเจนนะครับแต่ถ้าคุณเจอนาฬิกาอีกประเภทหนึ่งคือ GMT ที่เป็นข้างรูและคออ่อนบางทีบางครั้งคุณเจอปีเก่า198กว่าคุณอาจจะเจอสายซิงเกิลก็ได้นะครับทีนี้แหละคุณจะต้องเริ่มมองหาให้เจอนะครับว่าถ้าคุณเจอโค้กมันอยู่ในเวอร์ชั่นไหนทศวรรษไหนถ้าตัวที่เป็นตัวต้นจะแพงที่สุดนะครับและตัวที่เป็นตัวท้ายสุดก็แพงด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าคอแข็งข้างตันขอบโค้กผลิตแค่3ปีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจในนาฬิกา GMT ประเภทขอบฟิล์มบางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอนาฬิกาเรือนหนึ่งที่อยู่บนข้อมือของคนที่คุณจักและคุณรู้ไหมครับว่าถ้าคุณรู้วิธีการเช็คราคาของนาฬิกาพวกวินเทจคุณจะรู้ว่าราคาขึ้นมากกว่านาฬิการุ่นเวอร์ชั่นใหม่ๆพบกับผมในตอนหน้าสำหรับข้อมูลรายละเอียดในการอัปเดตไม่ว่าจะเป็นอันบ็อกซ์หรือการทำความรู้จักในนาฬิกาดีเทลของโรเล็กซ์ต่างๆให้ได้นะครับพบกันในตอนหน้าเล็กมโน